ผมคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นผ่านๆนะครับว่าเกม Disney Classic Games Collection เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้เกมย้อนอดีตจะเราจะมาพูดถึงเกมนี้กันนะครับผมรายละเอียดเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยจ้าสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับอันนี้ผมเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาพูดถึงประวัติของเกมนี้โดยคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับเกม Disney Classic Games Collection นะครับมันจะออกมาอยู่2ตัวขอเริ่มจากตัวแรกก่อนตัวแรกออกเมื่อปี2019วันที่29ตุลาคมนะครับลงบนเครื่อง Nintendo Switch PlayStation 4Steam และก็ Xbox One นะครับผมและตัวที่2นะครับออกในปี2021นะครับออกเมื่อวันที่23พฤศจิกายนโดยตัวที่ออกปี2021นะครับมันจะเพิ่มเกมValkyrie หรือ The Jungle Book มาด้วยรวมทั้งเกม Aladdin และ Lion King เพิ่มเติมมาด้วยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของ2ตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรกันนะครับไปฟังกันเลยในตัวที่ออกปี2019เนี่ย Aladdin เนี่ยจะมาแค่4เกมนะครับก็จะมี Console S Version Console S Version ก็คือ Mega Drive นะครับผมต่อมาก็คือ Final Cut Version Final Cut Version จากที่ผมหาข้อมูลมาก็คือเป็นเวอร์ชัน Mega Drive ตัวสมบูรณ์นะครับตัวที่3คือเดโมเวอร์ชันอันนี้ของเวอร์ชันเมกาไดรฟ์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวเดโมก่อนตัวเต็มออกนะครับผมสำหรับของเมกาไดรฟ์เนาะแล้วก็อีกเกมนึงก็คือของ Mega Drive นี่แหละตัวเต็มนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น Japanese version นะครับนอกจากนี้มีของ Game Boy ขาวดำด้วยนะครับอ้าวแล้วของ Game Boy ขาวดำอยู่ไหนเหรอให้กดไปที่ Bonus Games นะครับนี่ฮะก็จะมีของ Game Boy ขาวดำขึ้นมาแบบนี้มีให้เล่น2แบบคือเป็นสีขาวดำแล้วก็เป็นสีเขียวเขียวส้มเขียวแดงแบบนี้นะครับผมอีก3เกมที่เหลือนะครับเป็นเกมจาก The Lion King นั่นเองใน The Lion King นะครับจะมีอยู่3เกมก็จะมีเวอร์ชัน Super Famicom หรือ Console N version นั่นแหละครับต่อมาก็คืออันนี้เป็นเวอร์ชัน Mega Drive แล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชัน Super Famicom นี่แหละแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือของปี2019นะครับว่าในที่ออกปี2019เนี่ยมันมีเกมอะไรบ้าง นะครับมีแค่7เกมนี่แหละฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถเล่นเกม Lion King บน Game Boy ขาวดำด้วยนะครับซึ่งเหมือนกับ Aladdin ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเลยครับก็จะมีขาวดำแบบนี้แล้วก็เป็นแบบสีแบบนี้นะครับผมถ้าถามว่า Japanese version เนี่ยมันคืออะไรนะครับใน Aladdin กับ The Lion King ขอพูดตามตรงเลยว่าไม่ทราบเลยครับตรงนี้ใครทราบช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะครับทีนี้ในของปี2021นะครับมันก็จะเพิ่มเกม The Jungle Book มา3เกมนะครับก็จะมีของ Super Famicom ของ Mega Drive แล้วก็ของ Game Boy ขาวดำนะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเวอร์ชัน2021นะครับก็จะมีเกม Aladdin ของ Super Famicom มาด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมคุ้นเคยดีนะครับว่าเกม Aladdin ของ Super Famicom เนี่ยจะเป็นของ Capcom ทำนะครับตามกล่องปกที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะครับผมเสร็จซึ่งจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในเวอร์ชัน2021เนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมมีแผ่นเกม2019แล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปซื้อ DLC หรือว่าเป็นแอดคอนเทนต์ของปี2021มาได้เลยนะครับที่มันเป็นแอดคอนเทนต์ที่มีเกมเมาคลีกับ Aladdin กับ Lion King เพิ่มเติมมาได้แหละครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยซื้อเกมDisney Classic ใดๆเลยนะครับก็ซื้อเป็นแพ็คสุดคุ้มไปเลยก็คือมีทั้ง Malkyrie, Aladdin และ Lion King เนี่ยอยู่ในแผ่นเดียวจบไปเลยนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันทีละโหมดนะครับหรือถ้าพูดอีกอย่างคือเราจะมาเข้าโหมดซีรีส์เกมของการ์ตูนดิสนีย์นั้นๆ นะครับผมขอเริ่มจาก Aladdin กันก่อนเลยถ้าคุณผู้ชมเข้า Aladdin ปุ๊บนะครับนี่ฮะก็จะมี3โหมดนี้เลยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเข้าโหมด Lion King หรือว่า The Jungle Book นะครับก็จะเจอ3โหมดนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะมี Play Museum แล้วก็ Soundtrack นะครับขอเริ่มจาก Play เลยละกันใน Play เนี่ยก็คือจะเป็นการบอกว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับผมอย่างเช่นถ้าผมเข้า Aladdin เนี่ยมี list เกมอะไรบ้างรวมทั้ง Lion King กับ The Jungle Book ด้วยซึ่งผมได้บอกไปหมดแล้วครับว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้น3โหมดนี้นะครับไม่ว่าคุณผู้ชมเข้าเกมใดก็ตามเนี่ยมันก็จะมี Play นี่คือสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกเกม Aladdin ของ Super Famicom ไปปุ๊บนะครับแล้วเราเข้าเกมเลยนั่นแหละฮะคือไปเล่นนะครับส่วน Continue ก็คือมาจากการเซฟเกมในระหว่างเล่นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับผมส่วน Watch เนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าดูเขาเล่นนะครับผมดูลองเพลย์ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนในตอน
ขบวนการเต่านินจาคาวาบังก้าคอลเลกชันนะครับที่มันจะมีโหมดที่ว่าเราดูเขาเล่นนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเล่นอะไรเลยนะครับผมประมาณนี้จ้าโอเคครับนอกจากนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมกด Options นะครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนพวก Config Control ใดๆได้นะครับผมนี่ฮะแต่ว่าแต่ละเกมไม่ใช่ว่าจะมีแค่คอนโทรลอย่างเดียวนะครับมันจะมีเซตติ้งอย่างอื่นด้วยนะครับผมนี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้นะครับเรามาดูมิวเซียมกันนะครับมิวเซียมเนี่ยนี่ฮะก็จะมีโหมดเกมวิดีโอเกมอาร์ตแล้วก็มูวี่อาร์ตนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมไปเล่น Lion King หรือ The Jungle Book นะครับมันจะตัดบางบทออกไปนะครับผมเดี๋ยวเอาอลาดินให้จบก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็คือซาวด์แทร็กเนี่ยมันจะเป็นการฟังOST ของอลาดินเกมต่างๆที่ปรากฏใน Disney Game Classic ในนี้นะครับผมโอเคครับมาดูที่ Lion King กันก่อนนะครับขอไปที่มิวเซียมละกันนะครับนี่ฮะมิวเซียมเนี่ยจะมีแค่เกมวิดีโอกับ Movie Art นะครับผมส่วน The Jungle Book นะครับมาที่มิวเซียมอีกรอบนี่ฮะมีแค่เกมอาร์ตกับ Movie Art เองนะครับผมโอเคครับอ๋อลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับที่หน้าจอไตเติลตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมกด Options นะครับมันก็จะมีโหมดตามนี้เลยมี Setting Equipment กับ Credits นะครับเข้าไปที่ Settings ก่อนเลย Setting เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับมีภาษาอังกฤษเนี่ยฮะเดี๋ยวกดให้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยฮะประมาณนี้นี่มีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแล้วก็ Equipment อย่างที่บอกครับว่าเปรียบเสมือนโทรฟี่ใน PlayStation นะครับหรือว่า Equipment ใน Xbox หรือใน Steam ประมาณนี้ครับว่าเราจะต้องทำตามเงื่อนไขใดบ้างก็จะมีปรากฏขึ้นมาในประมาณนี้นะครับผมโอเคครับนี่คือโหมด Options เนี่ยในเกม Disney Classic Game นะครับโอเคเดี๋ยวจากนี้นะครับเราจะมาเล่นจริงกันนะครับแต่ว่าผมขอเล่นเป็นบางเกมละกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้คุณผู้ชมคลายสงสัยว่าตกลงว่าไอคอนโซล S version เนี่ยกับไอ Final Cut version เนี่ยมันต่างกันอย่างไรเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดโดยสังเขปละกันนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่คอนโซล S version นะครับในคอนโซล S version เนี่ยเบื้องต้นเลยคือจะต่างกันที่ options นะครับผมนี่ฮะ option ก็จะมีประมาณนี้แต่พอคุณผู้ชมเข้าไปเล่นจริงนะครับจะให้คุณผู้ชมดูครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเล่นจริงแล้วนะครับปึ๊บเข้ามาทำมาปั๊บเลยไปอย่างรวดเร็วฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูมุมกล้องนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันจะมีปัญหาเรื่องมุมกล้องนะครับเนี่ยมุมกล้องมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปครับปึ๊บนี่เลยฮะอันนี้เราเล่นแบบมั่วๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเล่นให้ดูว่าเวอร์ชันเมกาไดส์เนี่ยตัวคอนโซลเอสเวอร์ชันกับไฟนอลคัตต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อกี้พูดถึงออปชันไปแล้วนะครับที่จะบอกว่าผมเล่นไปโดยสังเขปเองนะครับผมสำหรับทั้งตัวคอนโซลเอสกับตัวไฟนอลคัตนะฮะเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวคอนโซลเอสเวอร์ชันนะครับเราไปไฟนอลคัตกันเลยจ้าต่อไปนะครับผมจะมาเล่นตัวไฟนอลคัตเวอร์ชันกันนะครับไปเลยกันเลยจ้าไฟนอลคัตเวอร์ชันจากที่ผมสังเกตมานะครับมันจะมีอยู่2 อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือออปชันนะครับOptions เนี่ยเมื่อสักครู่นี้มันจะไม่มีโหมด Tracking มานะครับแต่ว่าใน Final Cut แต่ตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะครับอย่างที่2นะครับเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมความแตกต่างก็คือเรื่องของมุมกล้องนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้เล่นเนี่ยมุมกล้องนี่คือแบบเฮ้ยอลาดินเนี่ยไปอยู่ริมขวาหรือริมซ้ายเฉยเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าใน Final Cut เนี่ยเขาปรับปรุงเรื่องมุมกล้องแล้วให้โฟกัสอลาดินแบบอยู่กลางๆให้แบบว่าไม่ต้องมึนหัวกันแล้วล่ะครับผมประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นคุณผู้ชมโดยคร่าวๆละกันเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับว่า Final Cut เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับนอกจากที่ผมได้บอกไปนะครับคุณผู้ชมต้องลองไปสัมผัสเอาเองนะครับอันนี้ผมเล่นไปโดยสังเกตจริงๆนะครับผมโอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอลาดินของ Mega Drive ทั้งตัวคอนโซล S version กับ Final Cut นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาย้อนอดีตกันหน่อยผมเชื่อว่าเวอร์ชันซูเปอร์ฟามิคอมเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชันที่คนคุ้นเคยที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับอลาดินนะครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นของแคปคอมทำนะครับนี่ฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลุยกันเลยเด้อนี่ไปครับอันนี้เล่นให้เข้าๆละกันนะครับนี่ฮะเหยียบแบบนี้ครับผมนี่เหยียบเรียบร้อยเลยฮะอารมณ์เหมือนเล่นเกมมาริโอเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะมันก็จะมีโหนแบบนี้ฮะโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับย้อนอดีตเวอร์ชันซูเปอร์ฟามิคอมให้คุณผู้ชมดูโดยคร่าวๆละกันเนาะมาดูตัวขาวดำกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเข้า
ทั้งขาวดำแบบนี้แล้วก็ตัวที่เป็นสีแดงกับสีเขียวเมื่อกี้นะครับผมไปกันเลยครับขออภัยกดผิดเนี่ยเฮ้ยเหมือนเอาเวอร์ชันเมกาไดรฟ์มาพอร์ตลงเลยครับนี่ฮะเข้าอย่างนี้เลยครับผมแต่ว่าการโจมตีนะครับมันจะเป็นการใช้แอปเปิลปาแทนฟันดาบนะครับผมนี่ฮะมันจะมีเก็บแอปเปิลระหว่างทางด้วยนะครับนี่ฮะอารมณ์เหมือนผมเล่นเกม Earthworm Jim Earthworm Jim หรือ Earthworm Jim เลยที่ว่าระหว่างทางมันจะมีเก็บกระสุนปืนแล้วเราต้องไปยิงแล้วก็ทำยังไงก็ได้ต้องบริหารกระสุนให้ดีๆนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนี่ยเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนในเวอร์ชันเมกาไดรฟ์จริงๆอะฮะโอเคจบขาวดำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ตัวที่เป็นสีนะครับผมมาดูกันครับว่าตัวที่เป็นสีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขอไปกดผิดนี่ฮะตัวที่เป็นสีนะครับเนี่ยเวอร์จินจากสีแดงกลายเป็นสีฟ้าเฉยเลยครับเนี่ยฮะโอเคเข้าเลยนะครับเปิบเนี่ยไปอย่างไวเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับว่าถ้าจะเล่นตัวบนเกมบอยขาวดำเนี่ยชอบสีขาวดำหรือว่าชอบสีแบบนี้ก็จัดไปนะครับผมโอเคฮะอันนี้เล่นมุมมัวก่อนละครับโอเคเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงๆผมคิดว่ามันภาพมันดูลื่นไหลกว่าขาวดำนิดนึงนะในความคิดผมนะเมื่อกี้ปลาแอปเปิลแต่ทำไมคราวนี้มันฝันได้วะงงแฮะแต่เอาเป็นว่าช่างเถอะครับก็ของเกมบอยขาวดำเอาประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าเกม The Lion King ของ Super Famicom ก่อนนะครับผมไปเลยกันเลยจ้าเดี๋ยวผมขอเข้าแค่เวอร์ชันอเมริกาเวอร์ชันเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นในเมกาไดรฟ์นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า Japanese version เนี่ยก็คือเวอร์ชัน Super Famicom นั่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นครับผมเนี่ยฮะเราก็จะไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่าเกรดซ้ายบนนะครับมันจะเป็นเกรดที่ไว้ใช้คำรามถ้าเกรดเต็มปุ๊บนะครับนี่ฮะจะสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะได้ด้วยนะครับส่วนขวาบนเนี่ยมันจะเป็นพลังชีวิตนะครับผมคือเกมนี้จะเน้นเหยียบเหมือนกับเกมมาริโอเลยนะครับผมอุ้ยโดนเลยฮะโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับเอาให้คุณผู้ชมดูให้ชวนหายคิดถึงนะครับมาที่เมกาไดรฟ์กันบ้างนะครับผมไปเลยกันเลยจ้าเฮ้ยตอนอินโทรเข้าเกมเหมือนกับของ Super Famicom เลยอะเฮ้ยแล้วเหมือนด้วยนะไตเติ้ลเนี่ยเหมือนของ Super Famicom เลยอะนี่ฮะนี่ก็เหมือนแต่ว่าของ Super Famicom มันเคลื่อนไหวนุ่มนวลกว่าครับโตทีมอนคุ้มไหวเคลื่อนไหวเมื่อกี้ฮะตอนคำรามเสียงก็ไม่เหมือนด้วยนะครับไอตอนคำรามในซุปเปอร์ฟาร์มิคอมนี่เป็นเสียงแมวไปเลยแต่ว่าพอเริ่มเกมมาปุ๊บนี่เหมือนกับซุปเปอร์เหมือนของซุปเปอร์ฟาร์มิคอมไปเลยฮะเนี่ยเหมือนจริงๆด้วยไอแมลงแล้วก็มีอะไรนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดนะครับผมเนี่ยรวมทั้งเกาะด้วยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันครับว่าเวอร์ชันเมกาไดรฟ์นี่เป็นอย่างไรนะคือผมก็เพิ่งสัมผัสของเวอร์ชันเมกาไดรฟ์นี่แหละครับคล้ายๆของ Super Famicom เลยครับมาดูฝั่งเกมบอยขาวดำกันบ้างนะครับสำหรับ Lion King ฮะนี่ฮิเข้าแบบนี้เลยครับนี่ฮะโอ้โหอย่างอลังอ่ะมาเข้าเกมเลยครับนี่กระโดดแบบนี้เลยครับโอ้อันนี้ยังมันจะเล่นไม่ค่อยลื่นเท่ากับฝั่งของซุปเปอร์กับเมกาไดรฟ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีคำรามนะครับเพราะว่าเกมบอยในยุคนั้นมันกดแค่ BA เท่านั้นเองนะครับก็คงได้แค่กระโดดหลบเท่านั้นนะฮะเป็นบางตัวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเหยียบได้ป่ะเหยียบได้ครับอ๋อพูดง่ายๆครับว่านี่คือเวอร์ชันซุปเปอร์ฟาร์มิคอมหรือเมกาไดรฟ์นั่นเองแต่ต่างกันที่ว่าคำรามไม่ได้นะครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นเกม Lion King ให้คุณผู้ชมดูนะครับมาที่ Jungle Book กันบ้างนะครับผมหรือ Mowgli นั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มเวอร์ชันนี้ก่อนเลยคือ Super Famicom นะครับ Console End Version นะฮะ
ี่ฮะไปครับคุณผู้ชมเนี่ยตอนเริ่มฉากเนี่ยผมคิดถึงเลยมันจะเป็นหนังสืออย่างเงี้ยแล้วก็ลุยกันเลยนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็เกมเนี้ยเวลาเราเล่นเบลคลีเนี่ยเราจะเน้นยิงแบบนี้นะครับผมเนี่ยมีเหยียบได้ครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอุ้ยเมาคลีของ Super Famicom นะครับมาที่ Mega Drive กันบ้างนะครับผมไปเลยกันเลยจ้าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไททันอลังการกว่าของ Super Famicom อีกอ่ะเนี่ยฮะมาไปเลยกันเลยครับโอ้ตอนเริ่มฉากก็เหมือนด้วยนะเหมือนกับ Super Famicom เลยอ่ะขอกดสกิปไปเรื่อยๆแล้วกันเน่เฮ้ยระบบการเล่นเหมือนฮะแต่ฉากไม่ใช่อ่ะระบบการเล่นเหมือน Super Famicom เลยฮะแต่เพียงแต่ว่าฉากไม่ใช่แล้วมีเวลาจำกัดด้วยนะเนี่ยฮะโอเคมีเก็บเพชรเหมือนกันด้วยครับเน่ขึ้นมาอย่างนี้เลยครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันครับสำหรับของ Mega Drive นะครับโอเคเรามากันที่ Jungle Book ของ Game Boy ขาวดำกันบ้าง นะครับนี่เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยฮะเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกโหมดความยากได้ด้วยนะครับผมแต่มันกดอย่างไรเนาะแต่ไม่เป็นไรฮะไปเลยละกันครับโอ้นี่ไม่ต้องเอาอะไรมากเลยครับเน้นเดินยิงเลยครับผมอู้โอเคอ๋อไม่ใช่แค่เดินยิงครับเหยียบได้ด้วยโอเคไปครับจุ๊บเย้ยตายเหมือนในมาริโอเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันครับว่าเมาคลีของเกมบอยขาวดำเป็นอย่างไรนะครับในระหว่างที่คุณผู้ชมเล่นเกมนั้นๆ นะครับในกรณีของ Digital Switch เนี่ยถ้ากดปุ่มลบนะครับก็จะเข้าหน้าจอเมนูหลังกด Purse นะครับผมก็จะมี Game Options Screen Options แล้วก็ Controls นะครับซึ่งcontrols เนี่ยครับผมคุณผู้ชมสามารถปรับปุ่มในเกมได้ตามใจฉันเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเล่นเกมไหนก็ตามต่อมาก็คือ screen options นะครับคุณผู้ชมสามารถปรับเรื่องของ full screen filter off แล้วก็ border ได้เลยนะครับผม full screen เนี่ยถ้ากดแบบนี้ฮะนี่มันก็จะปรับแบบนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถปรับภาพเนี่ยให้เป็นแบบใดก็ได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็เกม Options เนี่ยก็จะมี Quit Game Reset Game โหลดเกม Save Game นะครับซึ่ง Save Game เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมกด Save Game ไปแล้วเนี่ยแล้วทีเนี้ยที่หน้าจอ Continue ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมเซฟเกมที่ฉากนั้นๆไปแล้วเนี่ยและถ้าคุณผู้ชมกด Continue ปุ๊บนะครับเราก็จะโหลดเซฟเกมที่เราเซฟไว้ล่าสุดอัตโนมัติได้เลยนะครับผมส่วนถ้าเป็นโหลดเกมนี้นะครับก็คือจะเป็นการโหลดเซฟเกมที่เราเซฟไว้ล่าสุดนะฮะอารมณ์เดียวกันเลยเวลากดเข้า continue หรือว่าเข้าโหมดโหลดเกมแบบนี้นะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือ reset game reset game คือกลับไปที่หน้าจอไททันของเกมนั้นๆที่กำลังเล่นอยู่นะครับส่วน quit game เนี่ยคือกลับไปที่หน้าจอเลือกเกมนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมกด quit game ปุ่มนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะควิตโดยที่ไม่เซฟเกมหรือว่าจะควิตโดยที่เซฟเกมนะครับถ้าแคนเซิลนี่คือกลับมาที่หน้าจอตรงนี้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมควิตเซฟนะครับคุณผู้ชมสามารถกดคอนติเนียที่หน้าจอของเกมนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าควิตตรงนี้นะครับมันจะไม่มีการเซฟเซฟระหว่างฉากที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของหน้าจอเมนูหลังจากที่ผมกดเฟิร์สไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับกับเกม Disney Classic Games Collection นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบการ์ตูนดิสนีย์แล้วก็คิดถึงเกมจากการ์ตูนดิสนีย์ที่เคยเล่นเมื่อตอนยุค90นะครับคุณผู้ชมก็ไปหามาเล่นได้เลยนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าเกมนี้ลงบนเครื่อง PlayStation Nintendo Switch Xbox One แล้วก็ PC นะครับ PC เท่าที่ทราบเนี่ยมีขายใน Steam ด้วยนะครับผมโอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมบันนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจากกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะฮะสวัสดีครับ